คนพิการขาขาดหากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพและมีอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดโครงการคนไทยไม่ทอดทิ้งกันคนพิการขาขาดทุกคนได้รับขาเทียม 100% เราเริ่มดำเนินการมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับก็คือปี57 58และ59เราพบว่าเราสามารถที่จะบริการขาเทียมสำหรับผู้พิการที่ขาขาดนะครับแล้วเราประเมินว่าพร้อมจะใส่ขาเทียมที่ยังไม่ได้มีขาเทียมไม่มีกายอุปกรณ์นั้นเนี่ยจำนวนเท่าไหร่เราดำเนินการในปีแรกได้ประมาณ 88% ต่อมาได้ขยายขึ้นมาเป็น90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วปีสุดท้ายนี่นะครับเมื่อต้นปีประมาณ 98% เราคาดว่าภายในธันวาคมปีนี้เนี่ย 100% หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการจนสำเร็จตามเป้าหมายคือสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบทบาทของเราก็คือตั้งแต่เรื่องของการกำหนดเป็นเป้าหมายชัดเจนในแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการงั้นทุกจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าในจังหวัดเขามีคนพิการที่ขาขาดที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้กี่รายก็มีตั้งแต่เรื่องกระบวนการค้นหาพอค้นหาแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาลคือมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้การทำอุปกรณ์หรือให้อุปกรณ์ขาเทียมหลังจากนั้นแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เราต้องติดตามดูแลโดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจรับรองจดทะเบียนคนพิการทำขาเทียมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้และการดูแลรักษาขาเทียมระหว่างวันที่11ถึง26กันยายน2559ณบริเวณถนนสาธารณสุข2กระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี